ค่ะอาจารย์ทัชชาสุตสันค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าอาจารย์ทรายก็ได้ค่ะจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้ก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือว่า active learning ในวิชาในกระบวนวิชา industrial economics ค่ะซึ่งในกระบวนวิชาการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกในกระบวนวิชาเนี้ยสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับทั้งหมดเนี้ยก็คือเขาได้รับทั้งความรู้ได้รับทั้งทักษะแล้วก็ประสบการณ์ทำให้เขามีความมั่นใจที่จะออกไปเผชิญปัญหาออกไปทำงานแล้วก็การที่ทำให้เขาเรียนรู้อย่างมีความสุขเนี่ยทำให้เขามีเจตคติที่ดีในการเรียนในวิชาที่เขาเรียนแล้วก็ต่อวิชาชีพของเขาด้วยซึ่งทั้งหมดเนี้ยสิ่งที่นักศึกษาได้จากการเรียนวิชาเนี้ยอันเนื่องมาจากเราให้อิสระทางความคิดสร้างชีวิตชีวาในชั้นเรียนผ่านกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงค่ะในตัวกิจกรรมที่หลากหลายเนี่ยกระบวนวิชานี้ประกอบด้วยกิจกรรมหลักทั้งหมด6กิจกรรมซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะในแต่ละกิจกรรมจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจแล้วก็อยู่กับชั้นเรียนแล้วก็ตอบสนองการพัฒนาศักยภาพแล้วก็ทักษะของเขาในทุกๆด้านค่ะซึ่งในชั้นเรียนนึงเนี่ยมักจะประกอบไปด้วยผู้เรียนที่มีทั้งความกล้าคิดกล้าแสดงออกแล้วก็ผู้เรียนที่ขี้อายไม่กล้าแสดงออกฉะนั้นการสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนสบายใจที่จะร่วมมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญมากเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทุกคนมีส่วนร่วมไปด้วยกันฉะนั้นกิจกรรมแรกของเราก็คือเป็นการให้เล่นเกมที่เป็นเกมออนไลน์จากนั้นเราก็มีกิจกรรมโต้วาทีแล้วก็ให้เขาได้สร้างคอนเทนต์ผ่านวิดีโอคลิปค่ะซึ่งกิจกรรมแรกเนี่ยเป็นกิจกรรมเล่นเกมให้ผู้เรียนแบบเหมือนกับเสมือนเป็นผู้ผลิตในธุรกิจของเขาซึ่งเกมนี้ใช้เวลาเล่น3วัน3คืนโดยที่จะธุรกิจของเขาจะเริ่มจากธุรกิจเล็กๆก่อนโดยการคลิกแมนนวลคลิกมือหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปธุรกิจของเขาเติบโตขึ้นเขาจะเริ่มใช้เทคโนโลยีเข้ามาจะมีเทคโนโลยีออฟเฟอร์เข้ามาไม่ว่าจะเป็นออโตเมชันไปจนกระทั่งถึง AI ที่เข้ามาช่วยในการตัดสินใจในธุรกิจของเขาซึ่งในจุดจบของเกมเนี่ยผู้เล่นแต่ละทีมเนี่ยจะมีจุดจบของเกมที่แตกต่างกันเนื่องจากการตัดสินใจในระหว่างทางการดำเนินธุรกิจเนี่ยแตกต่างกันบางผู้เล่นบางคนเนี่ย AI บอกว่า please get out of this universeออกไปจากจักรวาลนี้ได้แล้วเพราะว่าคุณไม่มีความสำคัญอะไรอีกแล้วกับธุรกิจของตัวคุณเองเนื่องจาก AI ตัดสินใจให้คุณหมดเลยบางทีมเนี่ยต้องหยุดเล่นกลางคันเพราะว่าเงินลงทุนไม่เพียงพอบางทีมก็ธุรกิจประสบความสำเร็จผลิตได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งในตอนสุดท้ายเนี่ยให้เขาเขียนสะท้อนคิดสิ่งที่เขาเขียนสะท้อนคิดออกมาเป็นสิ่งที่เราอยากจะสอนเขาทั้งหมดเลยแต่เราไม่ได้พูดเลยเขาเป็นคนพูดออกมาเองเขารู้เลยว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันช่วยในการตัดสินใจทำให้ธุรกิจของเขาดำเนินต่อไปได้ยังไงเขาพูดออกมาเองเลยว่าเขารู้เลยนะว่าการตัดสินใจระหว่างทางในธุรกิจของเขามันจะเป็นตัวกำหนดปลายทางของธุรกิจของเขาบางกลุ่มเนี่ยบอกว่าเขารู้เลยว่า AI เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทแล้วก็มีศักยภาพขนาดไหนในการทำธุรกิจในอนาคตซึ่งตรงนี้เราก็เลยลิงก์ไปที่กิจกรรมถัดไปก็คือกิจกรรมการโต้วาทีเราตั้งประเด็นคำถามว่าคุณเชื่อไหมว่าวันหนึ่ง AI จะเข้ามาแทนที่มนุษย์คุณเชื่อไหมว่าวันหนึ่ง AI จะมาเทคโอเวอร์ทุกอย่างไปจากคุณแต่ว่าในกิจกรรมนี้เราไม่ได้ให้เด็กเลือกฝั่งเองเราให้ใช้วิธีการจับฉลากเราบอกว่าเราไม่สนใจว่าคุณจะเชื่อแบบไหนไม่สนใจว่าเราไม่รู้ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ในเมื่อคุณจับฉลากได้บทบาทหน้าที่ไหนแล้วคุณจะต้องทำบทบาทหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดแล้วเนื่องจากว่าเราไม่อยากให้การโต้วาทีมันยืดเยื้อไปถึงหลายๆคาบฉะนั้นการโต้วาทีก็เลยมีนักศึกษาจะมีเวลาแค่5นาทีต่อทีมที่จะขึ้นชกฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดในเวลา5นาทีนั้นน่ะมันคือเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าพูดประโยคเดียวคู่ต่อสู้น็อกเลยอะไรแบบนี้ซึ่งในวันนั้นน่ะห้องเรียนคือแทบจะระเบิดนะคะเพราะว่าคือเด็กก็ไม่ยอมกันแล้วก็รับบทบาทหน้าที่นั้นอย่างเต็มที่แล้วในตอนสุดท้ายเนี่ยก็ได้ถามผู้เรียนด้วยนะคะว่ากลุ่มที่ได้รับบทบาทเป็นที่บอกว่าเชื่อเนี่ยจริงๆแล้วมีใครไหมที่ตอนแรกคุณไม่ได้เชื่อหรอกนะแต่คุณได้รับบทบาทนั้นแล้วสุดท้ายคุณเปลี่ยนใจในทางเดียวกันในทำนองเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งก็ถามปรากฏว่าในชั้นเรียนมีประมาณ 25% ที่ยกมือมันแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณรู้จักเปิดใจที่จะรับข้อมูลข่าวสารของอีกฝ่ายนึง
สุดท้ายเห็นไหมว่าคุณเปลี่ยนใจมันเป็นการสอนให้เขารู้จักการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่คิดเฉพาะในสิ่งที่ตัวเองเคยเชื่อมาในกิจกรรมที่ให้นักเรียนสร้างให้นักศึกษาสร้างคอนเทนต์เนี่ยเป็นการเรามีคอนเซปต์เป็นคำสำคัญในกระบวนวิชาโดยที่ในแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีคำสำคัญหนึ่งคำที่แตกต่างกันแล้วก็ให้เขาพรีเซนต์นำเสนอให้เพื่อนโดยผ่านวิดีโอคลิปอย่างเช่นกลุ่มนี้เขาได้คำว่าฮาลาลเขาก็ทำเหมือนกับเป็นวอล์กเหมือนกับพาผู้ชมเนี่ยไปทานอาหารที่ร้านฮาลาลแต่ก่อนที่จะพาไปเขาก็อธิบายก่อนว่าฮาลาลคืออะไรฮาลาลมีความสัมพันธ์ความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของเรายังไงบ้างในส่วนของการให้อิสระทางความคิดเนี่ยคำว่าอิสระไม่ได้แปลว่าอะไรก็ได้ตามใจแต่ว่าอิสระหมายถึงว่าคุณเรียนสิ่งที่อยู่ในชั้นเรียนแล้วคุณรู้ทฤษฎีมีรู้กรอบแนวคิดแล้วคุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่คุณสนใจได้ซึ่งในการให้อิสระทางความคิดเนี่ยประกอบด้วยกิจกรรมสามัญก็คือให้เขาทำกิจกรรมกึ่งวิจัยลงไปเก็บข้อมูลผู้บริโภคแล้วก็เขาได้ไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เขาเลือกอุตสาหกรรมที่เขาสนใจและให้เขาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ createplatform เป็น sharing platform เหมือนคล้ายๆกับ Airbnb หรือว่า Uber Grab อะไรพวกนี้แต่ว่าเป็นสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาเองซึ่งการที่ในกิจกรรมเรียนรู้กึ่งวิจัยเนี่ยเราได้นำเสนอจริงๆแล้วเรื่องของอำนาจพลังอำนาจของราคา0บาทเป็นกิจกรรมที่มีคนทำไว้แล้วเราเล่าให้นักศึกษาฟังและให้นักศึกษาดำเนินการวิจัยเนี่ยตามต้นแบบก่อนหลังจากนั้นบอกให้เขาขยายกรอบแนวคิดเพิ่มอีกกลุ่มละ1กรอบแนวคิดขยายต่อมาด้วยตัวเขาเองในกิจกรรมการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเราบอกเขาว่าการที่เรียนวิชานี้คุณไม่จำเป็นต้องรู้อุตสาหกรรมทุกอย่างในโลกใบนี้แต่คุณต้องรู้ว่าการที่คุณเรียนทฤษฎีแล้วก็กรอบแนวคิดในวิชานี้เราจะสามารถเอาไปอธิบายแล้วก็วิเคราะห์อุตสาหกรรมที่คุณสนใจได้อย่างไรให้เขาณตอนนั้นเนี่ยให้เขาใช้ SWOT เป็นกรอบแนวคิดในการตั้งคำถามตอนที่เขาออกไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและให้เขาทำเป็นอินโฟกราฟิก1หน้าเพื่อนำเสนอข้อมูลที่เขาได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในการสร้าง sharing platform ก็เหมือนกันคือเรามี Airbnb เรามี Uber แล้วคุณล่ะคุณอยากจะแชร์อะไรคุณมี capacity ของอะไรเหลือแล้วคุณคิดว่ามองเห็นว่ามันจะสร้างรายได้ของคุณได้ให้เขาสร้างแล้วก็ออกแบบโลโก้แพลตฟอร์มของเขาเองแล้วเราก็พาเขาไปที่สเต็ปให้ที่ศูนย์สเต็ปเนี่ยสอนทำuser interface ให้เขาเห็นว่าเนี่ยที่เขาออกแบบมาในอินโฟกราฟิกเนี่ยนะถ้ามันเป็นแอปมือถือจริงๆมันจะหน้าตาเป็นยังไงเราก็พาเขาไปเรียนแล้วก็ทำออกมาจริงๆซึ่งทั้งหมดเนี้ยกิจกรรมทั้งหมดเนี้ยเป็นการต้องการมีความมุ่งหวังที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงทฤษฎีในชั้นเรียนกับชีวิตจริงของเขาทำให้เขามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้ในชั้นเรียนเนี่ยมันมีประโยชน์กับชีวิตในอนาคตของเขาจริงๆโดยในกระบวนวิชานี้เราได้ใช้ Facebook ไปมีกลุ่มปิดค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าความมุ่งหมายของเราคือเราอยากจะเป็นเชิงรุกเด็กเนี่ยใช้ Facebook อยู่แล้วการที่เราแชร์อะไรปุ๊บเราโพสต์อะไรลงไปเขาจะเห็นขึ้นมาให้เขาเห็นได้ทันทีอันนี้เป็นกลุ่มปิดของกระบวนวิชาแต่ว่าเรามี Facebook Fanpage ซึ่งเปิดเป็น Public ชื่อ Leave Our Comfort Zone เอาไว้โพสต์แล้วก็ประชาสัมพันธ์นำเสนอผลงานของนักศึกษาเพื่อให้บุคคลภายนอกเห็นว่าเด็กมช.เขาทำอะไรกันเด็กคณะเศรษฐศาสตร์เขาเรียนอะไรกันซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะไปลิงก์กับการให้คะแนนเพราะว่าการที่ใช้ Facebook Close Group เป็นกลุ่มปิดของกระบวนวิชาเนี่ยในตอนที่เพื่อนนำเสนอเราจะสามารถทำโหวตได้ให้เขาโหวตตอนที่เพื่อนนำเสนอแล้วเรานำผลโหวตนั้นมาคิดเป็นคะแนนคิดเป็น 70% ของคะแนนทั้งหมดในแต่ละกิจกรรมส่วนอีก 30% ได้จากคะแนนคำถามการได้คะแนนไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนที่พรีเซนต์ดีที่สุดในห้องแต่คุณไม่เคยถามใครเลยเต็มที่คุณได้แค่ 70% ของคะแนนในครั้งนั้นคุณจะต้องรู้จักแชร์คุณจะต้องรู้จักตั้งคำถามให้เขาด้วยในการคิดคำถามคิดคะแนนคำถามเราจะดูคะแนนคำถามที่เป็น constructive ถ้าสมมติคุณถามว่า what is this อะไรอย่างเงี้ยก็เอาไป1แต้มแต่ถ้าถามตุ้มเดียวเพื่อนน็อกเอาไปเลย3แต้ม4แต้มนอกจากนั้นเรามี popular vote เพื่อเป็นการเสริมแรงให้มีการให้รางวัลสิ่งที่เราโพสต์ลงใน Facebook fan page เนี่ยเราจะนับยอดไลค์
เราก็ให้รางวัลเป็นป๊อปปูล่าโหวตเราก็รู้ค่ะว่าเด็กไปปั๊มไลค์ถูกไหมคะแล้วก็ไปแชร์ช่วยกดไลค์ให้หนูหน่อยนะคะแต่ว่ามันแสดงถึงอะไรแปลว่าเขาอินในสิ่งที่เขาเรียนแล้วเขาก็ภาคภูมิใจในผลงานของเขาเขาถึงได้ทำแบบนั้นนอกจากนั้นเราก็เลยจะต้องมีจำเป็นจะต้องมี outstanding performance คือคนที่ทำรางวัลให้คนกับที่ทำดีจริงๆนะคะซึ่งการให้คะแนนแบบนี้เป็นการปิดทุกช่องโหว่หมายความว่าคุณไม่ต้องกลัวนะว่าคุณจะทำงานหนักกว่ากลุ่มอื่นถ้ากลุ่มอื่นทำไม่ดีคุณยิงคำถามรัวๆเลยเพื่อนพรีเซนต์ไม่รู้เรื่องยิงคำถามจนกว่าคุณจะเข้าใจอ่ะแล้วคุณก็เก็บแต้มคำถามแบบรัวๆเหมือนกันแต่ถ้าเพื่อนทำดีเพื่อนพูดได้ดีคุณได้ประโยชน์จากคำพูดของเพื่อนเต็มๆเพื่อนอ่านมาให้แล้วเพื่อนมานำเสนอให้คุณฟังซึ่งการที่เราอยากจะให้เด็กพูดและให้เด็กตั้งคำถามแล้วก็อภิปรายเนี่ยไม่ใช่การบอกว่าอ้าวทุกคนถามสิทำไมไม่ถามไม่ได้ค่ะคะแนนเป็นแรงจูงใจหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออาจารย์จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีไม่มีใครถามใช่ไหมไม่มีใครถามอาจารย์ถามนะแล้วอาจารย์ก็ถามหลังจากนั้นนะคะผู้เรียนจะเรียนแบบจะเริ่มเรียนแบบคำถามของอาจารย์เขาเริ่มรู้ว่าเอ้ยคำถามประมาณนี้น่าจะดีหลังจากนั้นคำถามของเขามันจะแอดวานซ์ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเราบอกว่าโอ๊ยสงสารเพื่อนที่เป็นผู้พรีเซนต์เถอะนะเบาๆหน่อยนิดนึงเก็บแต้มกันรัวๆอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดในกระบวนวิชานี้เราจะต้องมองเห็นวิกฤตทุกครั้งที่เกิดปัญหาเราจะต้องมองสิ่งนั้นให้เป็นโอกาสในกิจกรรมสุดท้ายที่เป็นกิจกรรมสร้างคอนเทนต์ที่นักศึกษาเมื่อกี้ที่โชว์ให้ดูก็คือฮาลานเด็กเนี่ยนำเสนอผ่านวิดีโอคลิปจริงๆแล้วกิจกรรมนี้ไม่ได้อยู่ในแผนค่ะมันเกิดจากปัญหาในทีแรกเรากำหนดให้เขาเนี่ยมาพรีเซนต์หน้าห้องเนื่องจากมีความมุ่งหมายว่าเด็กจะดิสคัสกันแต่ว่าปรากฏว่าในวันนั้นเด็กก้มหน้าก้มตาคนที่เป็นผู้ฟังก้มหน้าก้มตาเตรียมพรีเซนต์ของตัวเองที่จะเป็นกลุ่มต่อไปผู้พรีเซนต์ก็ก้มหน้าก้มตาอ่านขอให้ฉันได้พรีเซนต์จบๆไปในวันนั้นเป็นวันที่แย่มากๆแล้วไม่มีการเรียนรู้อะไรเลยเกิดขึ้นในชั้นเรียนเราก็คุยกับเขาว่าจริงๆแล้วอาจารย์คิดว่ามันไม่ใช่แล้วล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้เรามีคอนเซปต์ให้คุณแค่1กลุ่มคุณศึกษาลึกซึ้งแค่อย่างกลุ่มละ1หัวข้อเองนะแต่ถ้าคุณอภิปรายกันคุณเดินออกไปจากห้องนี้คุณรู้ถึง7หรือ8เรื่องด้วยกันแล้วก็เลยบอกว่าให้เขารื้อใหม่หมดเลยให้ทำวิดีโอคลิปเพื่อพรีเซนต์โดยมีเงื่อนไขอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือทำยังไงก็ได้ให้ผู้ฟังตั้งใจฟังเขาตั้งแต่ต้นจนจบโดยได้ความรู้ไปด้วยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือมันดีมากๆเด็กทำเหมือนกับบอกบางกลุ่มเนี่ยทำเป็นแอนิเมชันบางกลุ่มแสดงโรลเพลย์แล้ววันน่ะก็คือกำหนดให้เขามาเปิดวิดีโอคลิปดูด้วยกันในห้องแล้ววันนั้นเป็นวันที่สดใสมากๆคือมีทั้งเสียงแซวเสียงหัวเราะเสียงโห่ทุกคนรอดูว่ากลุ่มเนี้ยกลุ่มเพื่อนเนี้ยจะทำอะไรมาจะมีมุกอะไรมาปล่อยแบบนี้ซึ่งดีมากๆการที่ทำแบบนี้ทำให้เราได้มองเห็นศักยภาพในตัวผู้เรียนถ้าวันนั้นนะวันนั้นที่เกิดปัญหาในชั้นเรียนเราจบแค่นั้นเราจะหยุดแค่ว่าเราเด็กสมัยนี้ไม่ไหวเลยอ่ะให้ทำอะไรก็ไม่ทำไม่อภิปรายกันเลยเราจะหยุดแค่นั้นแต่ว่าเมื่อเราปรับเปลี่ยนเราทำให้เราเห็นศักยภาพในตัวเขาแล้วทำให้เราเข้าใจเลยว่าความเป็นผู้เรียนในศตวรรษที่21เป็นยังไงในตอนแรกที่เกิดปัญหามันเป็นเพราะว่าเราเองที่เอาวิธีการที่เราเคยเห็นในศตวรรษที่19 20ไปหยิบยื่นให้กับเด็กที่เกิดในศตวรรษที่21แต่เมื่อเราให้กิจกรรมตามธรรมชาติของพวกเขาทำให้เราเห็นความชายนิ่งของเขาออกมาซึ่งในกิจกรรมทั้งหมดนี้ถ้าท่านใดสนใจนะคะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมผลงานของนักศึกษาได้ไม่ว่าจะเป็นคลิปการโต้วาทีหรือว่าอินโฟกราฟิกแล้วก็วิดีโอคลิปที่นักศึกษาได้ทำไว้ใน Facebook Fanpage Leave Our Comfort Zone ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์ดร.ทัชชาสุ